สวัสดีครับพอดีผมจะมาแสดงการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ schedule นะครับก็คือผมเห็นทางเจ้าของกระทู้นะครับมีคำถามว่าทำโปรแกรม PLC แล้วก็ทำ schedule ทำยังไงนะครับแต่จริงๆมันก็มีหลายวิธีนะครับแต่ที่ผมจะมาทำผมจะใช้เป็น PLC ของ Siemens นะครับแล้วก็ SCADA ก็ของ Siemens เหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีproduct ของ ASUS ลง install ในเครื่องนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เอา VMware มาด้วยก็เลยใช้ Siemens ในการทำโปรแกรมแทนแล้วกันครับจริงๆมันน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ครับจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหามากครับโอเคนะครับคือจริงๆตัวนี้ผมก็ใช้ไอตัวโปรแกรม Symantec Step 7นะครับการในการเขียนนะครับฟังก์ชันของมันทำยังไงนะครับของผมเลือกได้นะครับมันจะเป็นเราจะให้มันให้สเกจดูเราเนี่ยทริกเกอร์เป็น hourly เป็น daily เป็น weekly เป็น monthly ได้นะครับแล้วก็เราจะสมมติว่าเราเลือกที่ทริกเกอร์แต่ละชั่วโมงเราก็มาเลือกว่าเราจะให้มันทริกเกอร์เวลาเท่าไหร่เนี่ยครับหรือว่าจะเป็นเดลี่ก็เรามาเลือกว่าเวลาเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่นาทีเท่าไหร่แล้วก็วินาทีเท่าไหร่นะมันคือตัวนี้จะเป็นค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเหมือนกันกับวีคลี่นะครับถ้าสมมติว่าเลือกวีคลี่ปุ๊บเราจะให้มันทริกเกอร์ทุกๆวันอะไรแล้วก็เวลากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นาทีประมาณนี้ครับคือเลือกได้ถ้าสมมติว่าเป็นมันลีนะครับมันลีก็เลือกได้1ปีมี12เดือนไม่ใช่ใช่ แต่ไอ้ตัว1เดือนเนี่ยมี31วันก็เลือกว่าวันไหนเราจะให้มันทริกเกอร์นะก็นี่ก็เหมือนกันเลือกชั่วโมงเวลาประมาณนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นค่าเซตพอยต์นะครับค่าเป็น default ครับช่วงรีเซ็ตเนี่ย default ไอ้ตัวนี้จะเป็น resolution นะครับตามที่ทางเจ้าของกระทู้ตั้งไว้ก็คือตัวนี้เราสามารถเซตค่าได้ผมจะให้เป็นลบทีละ1หรือว่าลบทีละ2หรือว่าลบทีละ 0.5 อย่างเงี้ยมันก็ตั้งได้นะครับสมมุติผมจะลองลบค่าทีละ 0.5 ผมตั้งค่าไว้ที่50แล้วกัน50ตัวนี้จริงๆมันเปลี่ยนค่าได้นะครับเปลี่ยนค่าได้ผมแก้ไขให้มันเปลี่ยนค่าได้แล้วกันผมใส่เป็นเป็นเท่าไรครับ37หรือว่าอะไรก็ตามครับสารให้ลดลงทีเดียวผมจะทำเป็น hourly ก็คือ trigger แต่ละชั่วโมงตอนนี้เวลานี้เป็นเวลาปัจจุบันอะ18ถ้าเราเลือกเป็นชั่วโมงครับเราก็มาเลือกเป็นเวลาที่เป็นนาทีแล้วก็วินาทีนาทีผมจะให้เป็น17แล้วกันตอนนี้17แล้วก็เซกผมให้เป็น56เนี่ยถ้า17 56ไอ้ตัวนี้ก็จะลดลง 0.5 เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 36.5 ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นวันปัจจุบันเป็นวันพฤหัสครับสิบเจ็ดป่ะอ้าวมันไม่ทำงานเพราะอะไรป่ะครับผมมีปุ่ม enable ผมไม่ได้ enable นะครับโทษทีครับไม่เป็นไรเรามาเริ่มใหม่เรามาเริ่มที่กดปุ่ม enable ก่อน enable ก็คือ activate โปรแกรมเรานะผมให้เป็น18เป็นเท่าไหร่ครับ
เอา45ก็ได้เมื่อกี้มันละเอียดในเบอร์ตัวนี้ก็เลยไม่ทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันง่ายปกติทั่วไปจริงๆมันทำได้หลายแบบละอย่างที่ว่าแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วยังไงผมจะให้ดูเห็นไหมครับไอ้ตัวค่าเราเซตไปเราก็จะลดลงไอ้โปรแกรมนี้ผมไม่สนใจว่าทางเจ้าของคำถามคนที่ตั้งคำถามจะเอาเซตพอยต์ไปทำอะไรนะครับจะไปควบคุมจะไปป้อนค่าให้ PID หรือว่าเอาไปคอนโทรลอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปทำยังไงนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมก็มีผมเขียนโปรแกรมนี้ OB 1ผมทำตัวนี้ก็เปิดมีอะไรครับใน PLC ผมก็อ่านค่าคล็อกจาก POC นะครับตึ๊ดๆก็มาเก็บไว้ในนี้ตัวนี้ผมก็ extract value จากไอ้ตัวนี้นะครับให้มันอยู่ในรูปของ integer นะครับมันจะได้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทำไงนะครับอันนี้ก็เป็น mode selection นะครับว่าเราจะเลือกให้เป็น hourly daily weekly หรือ monthly นะครับตัวนี้ก็จะเป็น mode selection ตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมอันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงครับเป็น hourly นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น daily อันนี้ก็จะเป็น weekly แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น monthly นะครับตัวนี้ในโปรแกรมตัวนี้ก่อนแจ้งก่อนนะครับก็คือก่อนอื่นเราต้องทำการ enable ก่อนนะครับ enable แล้วก็เลือกนะครับนี่เป็นการเซฟนี่ผมไปใช้เปาปกติธรรมดาทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซตค่าตัวนี้โปรแกรมตัวนี้ผมตั้งไว้นะครับก็คือ set point limit จริงๆมันใส่ลิมิตได้นะครับก็คือจริงๆเอาไปแก้ไขหรือว่าปรับปรุงได้สมมติว่าไอตัวลดค่าเนี่ยไอตัวเนี้ย temperature เนี่ยลดค่าลงมากกว่าหรือน้อยกว่าไอ set point limit ตอนนี้ลิมิตเป็น0อยู่นะครับก็คือเราสามารถตั้งได้จะให้มันเป็นอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผมให้มันใส่ค่า default ไปก็คือผมตั้งไว้น่าจะเป็น50นี่ค่า default ผมเป็น default ผมตั้งไว้50นะครับจริงๆเปลี่ยนได้นะครับโอเคกลับมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น reset ผมถ้ามันมีปุ่ม reset ก็คือปุ่มนี้นะครับถ้าผม reset ปุ๊บก็จะกลับไปเป็นที่50นะครับโอเคถ้าใครอยากได้โปรแกรมนะครับหรือว่าซอสโค้ดเนี่ยแจ้งผมได้นะครับผมจะเอาไปอัพโหลดไว้แล้วก็ให้ดาวน์โหลดไปเล่นกันนะครับเห็นไหมครับจริงๆมันไม่ยากนะครับก็คือกี่เน็ตเวิร์กเอง56เน็ตเวิร์กครับนี่โอเคครับผมขอบคุณครับ